ในสมัยรัชกาลที่5รัฐบาลไทยออกธนบัตรรุ่นแรกใช้เมื่อปี2445เรียกว่าธนบัตรแบบหนึ่งสั่งพิมพ์จากบริษัทโทมัสเดลารูจำกัดประเทศอังกฤษเป็นธนบัตรหน้าเดียวมีตราแผ่นดินอยู่ตอนกลางที่มุมทั้ง4มีเลขไทยเลขอาหรับิกแจ้งราคาหมวดอักษรเลขหมายวันเดือนปีที่สั่งพิมพ์และข้อความรัฐบาลสยามสัญญาจะจ่ายเงินให้แก่ผู้นำธนบัตรมาขึ้นเป็นเงินตราอีก67ปีต่อมาในพุทธศักราช2512ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรออกธนบัตรใช้เองมีลักษณะที่ยากต่อการปลอมแปลงที่สำคัญคือมีเงินทุนสำรองตามมาตรฐานนานาชาติและรัฐบาลรับรองว่าชำระหนี้ได้ตามกฎหมายกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย